มาดูเรื่องนี้กันต่อที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้คนไม่รอดที่ต้องพูดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมีกลุ่มวัยรุ่นไปเที่ยวผับกันมาน่าจะดื่มกันมาจนกระทั่งเมาไม้หลังจากนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีมงานเปิดภาพคู่ได้เลยเพราะจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นมีอยู่คนหนึ่งเมาแอเลยแล้วก็มานอนอยู่กลางถนนเพื่อนก็พยายามเตือนนะเพื่อนพยายามจะดึงบอกทำแบบนี้ไม่ดีนะคือลุกเถอะลุกเถอะรถมารถมาหลังจากนั้นคือไม่มีใครคาดคิดคุณผู้ชมครับว่าตรงจุดนี้ปากซอยพูนผล7ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมาแล้วก็มานอนอยู่กลางถนนเพื่อนเนี่ยพยายามจะลุกแล้วนะพยายามจะดึงแล้วนะบอกว่าแบบนี้ไม่ดีลุกไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองสิ้นเสียงเพื่อนปั๊บรถเก๋งวิ่งมาทับแล้วก็ลากไปเลยคนขับรถเก๋งไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะคุณผู้ชมครับรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วรถเก๋งทางซ้ายมือเนี่ยก็ถูกนำไปเอาตรวจสอบตรวจพิสูจน์ที่สภ.เมืองจังหวัดภูเก็ตพอเราไปจุดเกิดเหตุเนี่ยเปรียบเทียบกันดูจะเห็นว่าตรงบริเวณปากซอยพูนผล7เนี่ยใกล้ๆกันมันเป็นผับเป็นสถานบันเทิงคือเข้าใจว่ากลุ่มคนเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ยออกมาจากสถานบันเทิงแล้วจากนั้นก็มานอนเล่นอยู่ตรงบริเวณกลางถนนอาจจะเมาด้วยแล้วก็เดินไม่ไหวคือตอนนี้ตำรวจกำลังรอสอบปากคำนะครับทราบชื่อคนตายชื่อนายสหฤทธิ์ขอสงวนนามสกุลก็แล้วกันคือคนแถวนั้นก็บอกว่าแม้แต่ร้านเหล้าเองยังบอกเลยนะสหฤทธิ์เนี่ยคือเขามาบ่อยเป็นคนดียกมือไหว้อ่อนน้อมพูดจาดีไพเราะก็ไม่คิดว่าจะมาเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยจังหวะนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับคือเราได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์ด้วยป้าศรีแกบอกว่าเบื้องต้นเท่าที่ทราบนะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เท่าที่ทราบจากตำรวจเขาแจ้งมาบอกคนขับรถเก๋งคันสีแดงเนี่ยก็เมาเหมือนกันเพราะว่าปริมาณแอลกอฮอล์ 99% แต่เรื่องของคนตายเนี่ยคืออาจจะต้องรอสอบปากคำทางเพื่อนๆ เขาอีกทีนึงนี่คือสิ่งที่คุณป้าพอจะทราบข่าวจากตรงนี้มาเที่ยวเขามาเที่ยวที่ร้านเราเป็นประจำมาประจำแล้วน้องเขาน่ารักเวลาเขามาเขาประจำในครัวเขามากี่คนพี่เขามาไม่รู้แต่เขาไปตามแม่คนเดียวเวลาเขามาแม่ค้าหนูมาค่ะเขาคนน่ารักเขาพูดเพราะด้วยเนาะเป็นไงมาคนเดียวก็เห็นเกไปตามคนเดียวอ่ะแล้วเราอยู่ในตัวเราไปช่วยมันดูมันอะไรกับลูกเขาคือตอนนั้นทุกคนก็ตกใจไปหมดเลยหนึ่งคือไม่คิดว่าคือคนตายเนี่ยจะเดินมาแล้วก็ลงซุดลงไปนั่งไปนอนอยู่กลางถนนแบบนี้คือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนพยายามเรียกเรานะลูกเร็วเดี๋ยวรถมาหรือว่าเพื่อนน่าจะดึงเขาออกจากกลางถนนให้เร็วกว่านี้เพราะจังหวะรถมาเพื่อนก็หลบเข้าข้างทางกันหมดเลยโอ้เหตุการณ์นี้ภาพรุนแรงมากนะคะเพราะว่าชนจนตัวลอยกระเด็นจากจุดหนึ่งมาอยู่อีกจุดหนึ่งเลยส่วน